หนุ่มหล่อนะครับอย่างหนุ่มวินเมธวินนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทราบดีว่าเขาได้ไปร่วมงานหนังต่างประเทศเรื่องแรก Under Parallel นะครับ Sky นะครับที่งานนี้หนุ่มวินนะประกบกับนักแสดงชื่อดังนะครับชาวฟิลิปปินส์นะครับอย่างจานิลานะครับซาวาดอร์คุณผู้ชมบอกเลยว่าแค่ชื่อก็ปังมากนะครับแล้วก็เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับหนุ่มวินก็ได้เดินสายโปรโมทหนังที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะมีกำหนดเข้าฉายในโรงหนังนะครับวันที่17เมษายนนี้นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับล่าสุดเช้านี้นะประเทศไทยของเราก็มีข่าวดีนะครับเพราะเรามีประกาศชื่อหนังนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็คือว่าหนังชื่อจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ Under Parallel Sky ใช่ไหมครับกับชื่อไทยนะครับชื่อพอมากนี่เลยรักใต้ฟ้าคู่ขนานชื่อคือบอกเลยว่าดีมากคุณผู้ชมพร้อมเคาะเข้าวันฉายในเมืองไทยนะครับปักหมุดรอไว้เลยวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับเชื่อเลยว่าแฟนคลับก็อยากวาร์ปไปให้ถึงวันที่9พฤษภาคมอย่างแน่นอนนะครับอีกไม่นานคุณผู้ชมอีกประมาณไม่ถึงเดือนแล้ว20กว่าวันนะครับก็จะได้ดูนะครับรักใต้ฟ้าคู่ขนานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับของ Under Parallel Sky นะครับหรือว่ารักใต้ฟ้าคู่ขนานนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดชาวไทยนะครับที่เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อตามหาคุณแม่ที่หายตัวไปนะครับและได้พบกับพนักงานต้อนรับโรงแรมนะครับชาวฟิลิปปินส์นะครับโดยหญิงสาวนะครับคอยช่วยเหลือเขาตามหาคุณแม่และยังคอยช่วยนำทางด้านความรักการอกหักและการรักษาแผลใจระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศท่ามกลางนะครับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังบอกว่าถ่ายทำที่ฮ่องกงนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกงโดยนำเสนอนะครับสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนะครับมากมายทั้งเมืองเกาลูนซิตี้นะครับแล้วก็หมู่บ้านไทโอไทโอคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มวินกันได้นะครับเชื่อเลยว่าที่ฟิลิปปินส์ต้องปังอย่างแน่นอนแล้วก็มาฉายที่เมืองไทยเมื่อไหร่นะครับการกลับชาวไทยนะครับพร้อมตีตัวนะครับไปดูหนังไทยที่ให้การไปดูหนังของคนไทยที่เล่นเรื่องนี้ไปดูหนังของน้องวินกันเราต้องสนับสนุนหนังของน้องวินแล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะครับ9พฤษภาคมนี้ที่ประเทศไทยส่วนใครอดใจไม่ไหวนะก็บินไปดูได้ที่ฟิลิปปินส์ก่อนโอเคแล้วใครแบบว่าอยากดูเร็วนะครับก็ไปบินดูกันได้นะครับวันที่17เมษายนนี้ตีตัวบินบินไปด้วยเดี๋ยวไปได้ตีตั๋วบินนะครับไปดูกันได้ที่ฟิลิปปินส์นะครับ17เมษายนนี้นะครับบอกเลยเรื่องนี้ปังแน่นอนครับโอเค